สวัสดีค่ะมาม่าห้ากะค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปดูบ้านมือสองอีกหลังนึงนะคะที่มาม่าค้างเอาไว้ยังไม่ได้ลงให้เพื่อนๆดูนะคะโดดไปโดดมาเริ่มร้อนแล้วนะคะถอดเสื้อหนาวแล้วค่ะเอาน้ำไปให้ป๊าป๊ากินหน่อยป่ะวันที่เราไปดูบ้านนี่ผ่านไปประมาณเกือบๆ2เดือนแล้วนะคะเผื่อเพื่อนๆหลายๆคนจะเป็นห่วงเรื่องโควิดนะคะเราไปกันมานานแล้วค่ะอันนี้คลิปดูบ้านหลังที่แล้วมีเพื่อนๆบางคนบ่นนะคะว่ากล้องสั่นมากดูแล้วเวียนหัวค่ะซึ่งบ้านหลังนี้มาม่าก็ถ่ายวันเดียวกันกับบ้านที่แล้วนะคะน่าจะสั่นเหมือนกันนะคะคลิปนี้เพราะว่าใช้กล้องตั้งโหมดเดียวกันค่ะขอโทษเอาไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะบ้านหลังนี้ค่ะที่เราจะมาดูกันวันนี้นะคะก่อนหน้านี้มาม่ากับป้าป๊าเคยเดินเล่นมาดูภายนอกกันแล้วรอบหนึ่งนะคะดูจากด้านนอกก็ยังดูโอเคอยู่นะคะบ้านนี้อายุ45ปีค่ะ 4LDK ราคา 14.5 ล้านเยนหรือว่าประมาณ 4.8 ล้านบาทค่ะหลังนี้ค่ะมือสองคอนทราสต์กับหลังข้างๆมากตรงนี้เป็นที่จอดรถเป็นสวนสวนญี่ปุ่นเลยนะเจ้าของบ้านหลังนี้ก็อยู่มายาวเลยนะคะอยู่มาประมาณ40กว่าปีค่ะแล้วตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่แมนชั่นที่ใกล้ๆสถานีรถไฟค่ะคนญี่ปุ่นจำนวนมากเลยนะคะเวลาอยู่ในวัยทำงานแล้วก็ยังมีลูกๆอยู่ที่บ้านด้วยเนี่ยก็จะอยู่กันเป็นบ้านเดี่ยวแบบนี้ค่ะแต่พอแก่ตัวไปแล้วก็ลูกๆแยกออกไปอยู่กันเองมีครอบครัวของตัวเองเหลือแต่พ่อแม่บ้านเป็นหลังอย่างนี้ก็จะดูแลรักษาเหนื่อยมากเลยค่ะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นมันต้องทำเองทั้งหมดเนาะพ่อแม่ก็พอแก่แล้วก็ส่วนมากจะย้ายไปอยู่แมนชั่นกันค่ะเป็นห้องชุดเล็กๆอยู่กันเองสองตายายก็สะดวกกว่านะคะตรงนี้ปลูกผักสวนครัวมีโรสแมรี่มีอะไรแต่หลังนี้จะใกล้สถานีหน่อยนะคะเดินก็เดินได้นะแต่มันจะเหนื่อยอะข้างๆบ้านเข้าข้างในนะมันเป็นสไตล์เก่ามากตรงนี้ห้องตาตานีเก่าเนาะอาจจะต้องรีโนเวทเนาะบ้านวินเทจหน่อยวินเทจมาก
หนึ่งห้องโอ้ลุยนี่สองห้องห้องหนึ่งอันนี้สองห้องそう。あ、今ですか。今は阿部公園のあの阿部公園にいろんなマンションあるかと思うんですけど、そちらの方がやっぱりご年配で、まあ戸建て手広だし、高ま。近く駅の近くのマンションとかは。ตรงนี้เป็นที่ว่างห้องใต้หลังคาอันนั้นเป็นบันไดนี่คืออะไรห้องน้ำค่ะทางเข้าห้องน้ำห้องอาบน้ำมีสวนด้วยนะอ่างแช่น้ำมีสวนให้ดูด้วยนะคะโอฟรถ้าที่นี่คือซื้อไว้รีโนเวทนะเนี่ยอันนี้เป็นห้อง living room นะคะ living room ออกมาเป็น terrace แล้วก็เป็นสวนห้องครัวมีประตูออกข้างหลังเหมือนกันนี่ก็เป็นเตาปิ้งปลาแล้วก็เตาแก๊สแล้วก็ที่เก็บของมาแนวแอนทีคเลยค่ะบ้านนี้45ปีจากครัวก็มองออกไปเป็นลีวิ่งข้างๆลีวิ่งก็เป็นตาตามิสวนสวนซึ่งไม้ก็แอบผุแล้วซื้อมาต้องรีโนเวทเยอะเลยค่ะบ้านนี้ฮายอิซาระもっと最初にしてたよいいなと思うสกปรกลูกฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะลุกขึ้นลุกขึ้นฝุ่นป้าป้าบอกว่าการที่จะซื้อบ้านมารีโนเวทนะคะหลักๆที่จะต้องดู2 ส่วนก็คือห้องครัวกับห้องอาบน้ำค่ะเพราะว่า2 ห้องนี้เป็นส่วนที่ต้องใช้เงินเยอะมากค่ะทั้งระบบน้ำระบบไฟไหนจะอ่างอาบน้ำหรือว่าอุปกรณ์ในห้องครัวนะคะแพงมากๆค่ะถ้าบ้านเก่าขนาดนี้นะคะคนส่วนมากก็จะซื้อบ้านเพื่อที่จะเอาที่ดินค่ะแล้วก็ทุบบ้านเก่าทิ้งนะคะสร้างเป็นบ้านใหม่ขึ้นมาค่ะ
เหมือนบ้านใหม่ๆข้างๆเมื่อกี้นะคะน่าจะซื้อบ้านเก่ามาทุบแล้วก็สร้างใหม่ค่ะออกจากบ้านมาก็เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เป็นสวนอยู่ข้างๆสวนก็สวยนะแต่ว่าเราจะทำเองได้ไหมสวนแนวๆญี่ปุ่นเลยนะคะคุณอาต้องไปเด็กกี่เดียวทำได้เหรอเอี่ยวคุณว่าอย่างไรกันล่ะตัวตัวบ้านเอาดิกบ้านตรงข้ามคุณว่าน้องต้องไปเด็กกี่เดียวคุณคุณต้องไปเด็กกี่เดียวที่นี่เด็กกาลิบรรยากาศเงียบมากเป็นไงครับบ้านนี้น่ากลัวมากเลยน่ากลัวถ้าซื้อต้องทำใหม่หมดเลยเนี่ยเพราะว่าอันนี้ก็จะหลุดหน่อไม้เนี่ยทำใหม่ให้หน่อยสิคะมิลินเป็นไงครับบ้านนี้กลัวนิดนึงชอบเทอร์เรสชมสวนตรงนี้เนาะนั่งกินไอซ์ได้นะตรงนี้ชวนมาให้กินไหมชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ตรงนี้ได้เลยยี่เนี่ยเรียกซึ่งบาราชีส่วนก็เป็นเนินขึ้นเนินลงอีกยามานินาเซื้อเดี๋ยวไฮกิ้งที่นี่สงสัยว่าเขาต้องมีคนมาทำสวนให้อยู่เลยนะเนี่ยมีเพิ่งจะปลูกต้นไม้มีเพิ่งจะอะไรเองดูแลสวนแต่ว่าไม่ได้ดูข้างในเพราะว่าหญ้านี่เรียบร้อยกว่าบ้านเราอีกนะเนี่ยขนาดบ้านเราคนอยู่ตลอดนะมิโซะโอนิวาเขาเรียบร้อยกว่าโอนิวาบ้านเราอีกนะขนาดเขาไม่มีคนอยู่นะเนี่ยสวนเรียบร้อยกว่าสวนบ้านเรามีสาวว่าตรงนี้อาจจะเป็นบ่อน้ำก็เหมือนนะอาจจะเหมือนออนเซ็นมากกว่าออนเซ็นเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ลืมนับดูบ้านเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินกลับบ้านกันค่ะตัวนี้เป็นสวนนะคะที่เขาแบ่งให้เช่าคิดค่าเช่าเป็นรายปีนะคะส่วนผักเช่าปลูกผักเหมือนดีกว่าเจ้าของเขาเก็บเอาไว้เสียภาษีเฉยๆปีละ10,000ตรงนี้เพื่อนเช่าบอกว่าปีละ10,000เยนนะคะให้เช่าเป็นล็อกๆโมมาก็อยากเช่านะแต่ว่าไม่มั่นใจในความสามารถตัวเองไม่มั่นใจในความขยันและขี้เกียจป้าก็บอกว่าไม่อินไม่ช่วยก็เลยคิดไปคิดมาจนทุกวันนี้เนี่ยเขาอากาศอุ่นแล้วเขาก็เตรียมร่องปลูกกันแล้วนะคะเพื่อนๆหลายคนก็สงสัยนะคะว่าทำไมเราชอบไปดูบ้านดูอพาร์ตเมนต์อยู่บ่อยๆจะย้ายบ้านจะซื้อบ้านหรอก็ยังไม่ได้ย้ายนะคะแต่ว่า
พอดีป๊าสนใจพวกอสังหาค่ะระยะหลังๆนี้ก็เลยจะไปดูบ้านดูอพาร์ตเมนต์บ่อยๆนะคะเผื่อเจอที่ไหนที่ราคาไม่แพงเราก็ดูโอเคก็จะซื้อเก็บเอาไว้ลงทุนนะคะส่วนบ้านที่เราอาศัยอยู่ตอนนี้ก็เป็นบ้านเช่าค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เราย้ายกลับมาจากเมืองไทยนะคะบริษัทประปาก็มีสวัสดิการซัพพอร์ตค่าบ้านให้ส่วนหนึ่งค่ะสำหรับคนที่ออกไปทำงานต่างประเทศมานะคะเราก็เลยยังไม่มีแผนจะย้ายบ้านไปไหนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะคะแล้วก็ส่งข้อความให้กำลังใจเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณทุกๆไลค์แล้วก็ทุกๆ Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ